คุณองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเดี๋ยววันจันทร์3เมษายนตี5เลยอันนี้ไปเช้าหน่อย ตี5นะคะจะนำผู้สมัครส.ส.กทม.ของประชาธิปัตย์33คนเดินทางไปรับสมัครไปรับสมัครรับเลือกตั้งที่สนามกีฬาเวท2ก็คาดว่าจะไปถึงเนี่ยตอน6โมงเช้าละนะคะแล้วถ้าสมัครเสร็จปุ๊บก็จะเดินทางไปที่ศาลหลักเมืองแล้วก็วัดพระแก้วเพื่อสักการะพระแก้วมรกตเพื่อที่จะเอาฤกษ์เอาชัยนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางกลับพื้นที่เขตเลือกตั้งเพื่อเดินหน้าหาเสียงอย่างเต็มรูปแบบเพราะว่าหลังจากที่จะได้เบอร์แล้วส่วนที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง400เขตทั่วประเทศก็จะเดินทางไปรับไปสมัครตามเขตของตัวเองเหมือนกันนะคะในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งตอนนี้ประชาธิปัตย์ว่าพร้อมมากมีความพร้อมมากที่จะทำงานรับใช้ประชาชนแล้วก็ตอนนี้ก็เดินหน้าหาเสียงกันอย่างสนุกสนานนะคะตื่นเช้าทุกวันเลยนะคะ